รับทุกท่านเข้าสู่รายการที่มีแต่เสียงเฮและเสียงฮากับรายการวันเฮบ้านฮาของ3พิธีกรป๋อมแปมดีเจหนุ้ยใบเฟิร์นขอต้อนรับเข้าสู่วันเฮบ้านฮา ทุกวันอาทิตย์นะคะ 10:30 นจะไม่เจอรายการเราไม่เจอจ้ะจะเจอรายการอื่นเพราะเรามาตอนเที่ยง 15:00 ก็ยังไม่เจอรายการเราเจอแล้วถ้าวันเกิดเปิดวันเสาร์โอ้แต่ถ้าเปิดวันอาทิตย์ก็จะไม่เจอเหมือนกันเพราะว่าเปิดไปช่องอื่นแล้วก็เปิดที่ช่องวัน31แต่ถ้าวัน31วันอาทิตย์แล้วก็ตอนเที่ยงครึ่งล่ะก็ยังปีรายการเราอยู่ยังมีอยู่ต้องเจอแล้วหวังว่านะต้องเจอแล้วว่าสนุกสนานจะตายใครอยู่กับคุณยายป๋อมแปมอยู่กับใบเฟิร์นแล้วก็อยู่กับนุ้ยนะคะ100คนในสตูดิโอก็ยังอยู่กับเราครับต้อนรับค่ะที่จะมาเชียร์ทีมของเฟิร์นมาเชียร์ทีมของนุ้ยแล้วก็ทุกๆเกมที่เราแข่งกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมในสตูดิโอของเราทายผลถูกก็รับไปเลย 10,000 บาททั้งสแตนหรือไม่ได้มาอยู่หน้าจอโทรทัศน์คุณก็มีโอกาสสนุกสนานกับเราเหมือนกันค่ะคุณเปิด Twitter นะฮะแล้วก็เข้าไปเล่นกับเราโดยการติดแฮชแท็กว่าบ้านวันเฮบ้านฮาตามด้วยแฮชแท็กทีมใบเฟิร์นถูกต้องหรือทีมนุ้ยนะฮะลุ้นว่า3เกมของเราจนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะถูกถ้าคุณตอบถูกคุณจะมีเงินโอนเข้าสู่บัญชีของคุณทันทีวันนี้นะคะเป็นนักแสดงจากบังเอิญรักนะขอเสียงปรบมือต้อนรับมีนแปลนเพิร์ทแซงสวัสดีครับเพื่อนหายเอ้ยมึงออกมาดิเอ้ามันตัวอะไรอ่ะสวัสดีครับเป็นเราเราก็กลัวไหมวะไม่ถ้าอย่างต้องละลายพฤติกรรมกันยาได้วันนี้ไม่มีเสียงนะเพราะฉะนั้นคือถ้าจะสื่อสารกับน้องอ่ะคิดว่าคงจะต้องใช้ภาษาร่างกายค่อนข้างเป็นหลักเนาะให้ยายละลายพฤติกรรมต้อนรับน้องๆหน่อยแล้วกันเนาะข่าวเที่ยงวันวันนี้นะคะหนุ่มวัยรุ่น4คนรุมกระทำชำเราคุณยายวัย80นะครับจนเสียสติไปเลยได้อย่างไหมนั่งนะเชิญนั่งถ้าหาที่นั่งไม่ได้ก็มานั่งกับพี่ก็ได้พี่ก็ไม่ว่าเลยเอาตัวละว่างไหมครับอยากไปนั่งไหมล่ะได้เพื่อทำไมดีอยากจะแรดเหมือนพี่ชายมากเลยแต่ทำไม่เป็นอ่ะไม่ใช่คุณชมเอาอันดับแรกก่อนนะเพราะว่าอันดับแรกเรายังไม่เคยได้ฟังเสียงของทั้ง4คนเลยเต็มๆที่อยู่บนเวทีแห่งนี้ใช่เริ่มจากเซนพี่ฟังก่อนสวัสดีครับพี่นุ้ยครับพันไทยแต่หล่อนนะพันทางนะอังไปตะนูนพูดเถอะเขาจะได้ให้เราเงินเราเพิ่มพูดไปพันไทยพูดพันไทยโอเคพันไทยโอเคอะไรอ่ะโอ้ยฉันพันไทยบังเอิญรักนี่จะฟีดแบ็กเป็นอย่างไรบ้างมันจะมีหลายคู่ใช่ไหมในเรื่องมันจะมีหลายคู่ใช่ไหมบางทีก็ขี้นะฮะบางทีก็เยี่ยวใช่ไหมพี่ขี้อะไรอ่ะมีห้องน้ำนะพี่ขี้อะไรบอกได้มีที่มีหัวท้องเนี่ยท้องหายแล้วหายแล้วเอาคู่แรกก่อนเซนเพิร์ดคู่นี้เป็นยังไงฮะก็กระแสตอบรับเกินคาดครับหลังจากออกมาตอนแรกไม่คิดว่าจะมีคนติดตามเราเยอะขนาดนี้ฮะนี่คู่นี้ในเวลาแบบเป็นคู่รักที่มีเคมีหรือความรักของเรามันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรจริงๆเราเป็นความรักเป็นเรื่องบังเอิญครับเราเกิดจากความว่าเหมือนกับว่า
เราสองคนเนี่ยเกิดจากการความรักที่บังเอิญมาเจอกันร่วมบังเอิญมาช่วยเหลือกันครับและสุดท้ายเราก็รักกันฮะแล้วมันแบบมีความใกล้ชิดกันขนาดไหนฮะในเรื่องพี่อยากรู้ไอ้ทำเป็นตัวอย่างเลยแม่งมันยายหรอกไปนะมีตู้ล็อกเกอร์ไหมฮะจริงจริงที่ขอเป็นแฟนแล้วก็บทขยี้ประหนึ่งปลาหมึกบดเลยอ่ะคือว่าซีนที่สำคัญก็คือต้องเป็นซีนกับตู้ล็อกเกอร์ใช่ไหมถ้าไม่มีล็อกเกอร์พี่เป็นล็อกเกอร์ให้ก่อนก็ได้ไม่ตามอย่างน้อยๆไม่ได้โดนก็ให้เขาก็คือเป็นซีนที่พวกเรานั้นไปยืนจูบกับตู้ล็อกเกอร์แล้วพูดของมินกับแฟนเหรอจ๊ะคู่ของพวกเรานี่ไม่หวานเนอะไม่หวานไม่หวานแบบว่าทะเลาะกันตีกันในเรื่องครับก็เลยลามมาเรื่องจริงด้วยต่อยกันกลางรายการได้เลยนะเอาได้ดีที่ให้โอกาสเอาดิไม่หวานไม่เอาอย่าไม่ต้องอย่าทะเลาะกันผมล็อกแค่ไหนอันนี้นะอันนี้คือห้ามเหรออันนี้ห้ามคู่นี้มีใครจะตีกันไหมจริงๆห้ามบ้างเป็นคู่เลยอ่ะใช่แต่จริงก็ในชีวิตจริงก็สนิทสนมกันไปมาหาสู่ไปเล่นบ้านกันบ้างไหมมีไหมรวมตัวกันที่บ้านไหนส่วนใหญ่ในสี่คนนี้รวมตัวกันบ้านใครบ้างแต่ฉันไม่อยากจะเมาด้วยนะว่ายายว่ามาฉันไปบ้านมีนมาแล้วว้าย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 ยังไงอ่ะขึ้นห้องมาแล้วนะอุ้ยยายถามน้องเขาเองดีกว่าเป็นผู้หญิงพูดมันจะไม่ดีตอนยายไปพี่ไม่อยากรู้นะแต่ตอนยายกลับเราได้เอาน้ำมนต์ล้างบ้านยายไปทำอะไรที่บ้านน้องมีนไปถ่ายรายการครับผมอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมคอนโดใหม่เสร็จแล้วนะครับผมไปได้อยู่แถวไหนคอนโดอยู่แถวอยู่พระรามเก้าครับใกล้แล้วเนี่ยถามตรงนั้นอีก3คนมึงไม่มีคอนโดคอนโดเลยเชิญมีไหมคอนโดอะไรไงไหมบ้านเฮ้ยพวกผมอยู่บ้านกันนะอยู่บ้านครับวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยเวลาไปเล่นบ้านเพื่อนเนี่ยมันก็เหมือนรายการแล้วนี่แหละเวลาไปมันต้องมีกิจกรรมอะไรโซนๆอะไรอย่างงี้เคยไปทำอะไรเละๆเทะๆที่บ้านเพื่อนของเราไหมส่วนใหญ่เป็นแบบพี่แปนไปต่างประเทศแล้วก็แบบเรานอนแบบคนละห้องกันแล้วแบบมาตีรวมกันที่ห้องเดียวก็แบบพี่ชอบไหมพี่ชอบคำว่ามาตีรวมกันมาเลยมาตีรวมกันไม่มาตีรวมกันมาตีรวมกันส่วนใหญ่ที่ตีเนี่ยคือตีอะไรอุ้ยเล่นเกมมั้งแหละใช่ดีไม่ตอบเล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไรดีไม่ตอบเราเล่นเราไปต่างประเทศอยู่เรามารวมตัวปาร์ตี้เราเล่นเกมอะไรกันงูกินหางครับเราลองเล่นเกมงูกินแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงนะมาที่นี่นะต้องเล่นเกมถูกต้องแล้วก็ต้องเต็มที่กันด้วยวันนี้จะไม่มีเพื่อนคือเคยจิ้นกันมาเนี่ยต้องใช่วันนี้ถ้าเกิดถูกจับแยกคู่ก็ต้องยอมเสียสละความรักของเราใช่อนุญาตให้แบบว่าถ้าสมมติจะต้องแยกกันจากคู่จิ้นจีอนุญาตให้แบบหอมแก้มเป็นการลาอะไรเงี้ยได้แล้วก็เข้าสู่ทีมใครก็เป็นการต้อนรับด้วยการดูดปากต้อนรับกับหัวหน้าใช่คือถ้าสมมติว่าแยกกันปุ๊บอ่ะหอมแก้มลากันไปแต่ว่าหัวหน้าทีมเป็นใครก็คือต้องมันจุกไปหมดทุกอันนี้ก็แล้วกันแบ่งทีมดีไหมยายแบ่งทีมดีไหมฮะแบ่งทีมดีกว่าแบ่งยายเราจะจับไข่กันฮะจริงเหรอไข่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไข่จับเราเป็นคนจับเราเป็นคนจับแต่ถ้าพี่อยากจับเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่บอกใครได้สีฟ้าไปอยู่กับพี่เปิร์นครับใครได้สีเขียวไปอยู่กับพี่หนุ่ยอยู่กับหนุ่ยโอเคนี่แล้วกันสีเหลืองไม่เห็นเหมือนที่เตรียมกันไว้เลยมีเตรียมด้วยเหรอมันไม่มีเตรียมอยู่แล้วมีเตรียมด้วยเหรอเตรียมอะไรมาผมเปิดได้เลยไหมฮะได้เลยรอก่อนสิรอก่อนสิรอก่อนพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันตื่นเต้นไปพอนับหนึ่งแฟนลุ้นนะว่าเขาจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่านับหนึ่งสองสามแล้วสี่คนเปิดไข่ขึ้นมาพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามเปิดมาค่ะโอ้ยโอ้แยกคู่จัดแยกคู่พี่แป้งกับพี่เพิร์ดนะคะอยู่กับใบเฟิร์นโอเคแล้วก็พี่มีนกับพี่เซนอยู่กับพี่นุ้ยอ่ะถ้าจะมีอะไรบอกลาหรือว่าแบบทำความเข้าใจก่อนก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับเราไม่เข้าใจปะเนี่ยว่าล่ำลากันมาเดี๋ยวทำอย่างนี้มาเดี๋ยวนุ้ยลองดูนะสมมติในคู่จิตละครที่เราต้องแข่งกัน
กูจะเอามึงให้ตายครั้งนี้มึงจะได้ตายสมใจมึงแน่มึงจะต้องตายโหงแบบไม่ครบรักศพแม่แม่มาเห็นไม่รู้ศพมึงมึงก็จะไม่ตายดีๆมึงต้องทรมานก่อนตายจะต้องตายอย่างเครียดจะตายมึงก็ขับเครื่องครับมึงจะต้องไปนอนในโรงที่มันทำตูดของมึงมึงตายไม่จะงอตายแบ่งขาดตีนกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะพวกมึงไม่ได้ข้างนอกไปได้ครับก่อนกระชับมีดกันก่อนละกันเพราะว่าครั้งนี้เราจะไม่โกรธกันยายนั่งดูแล้วบอกว่าอะไรรู้ป่ะสมัยก่อนสรพงษ์กับสมบัติมันไม่เห็นว่าไอ้ยุคนี้เนี่ยไอ้ผู้ชายมันมาจับมือกันสมัยก่อนสรพงษ์เขากับสมบัติเขาไม่เคยมาอยู่กันเลยวันนี้ไม่มีการจิ้นกันในเดงซี่เพราะเขาจะแข่งกันอย่างจริงจังมากเพราะฉะนั้นเราไปเล่นเกมแรกของเรานะคะเก้าอี้ดนตรีที่ห้องนั่งเล่นของยายเลยเก้าอี้ดนตรีผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมต้องแย่งเก้าอี้มานั่งให้ได้แข่งกันทั้งหมด3รอบรอบแรกเก้าอี้4ตัวรอบ2เก้าอี้2ตัวรอบ3เก้าอี้1ตัวเมื่อเพลงหยุดทีมที่ได้นั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายถือว่าชนะไปเลยพัฒนา100คนในสตูดิโอคะรบกวนยืนขึ้นหน่อยค่ะใครเชียร์หนูอยู่ฝั่งสีเขียวใครเชียร์ใบเฟิร์นอยู่ฝั่งสีฟ้านะคะ1นาทีเสร็จแล้วห้ามมีการเปลี่ยนทีมนะ1นาทีเริ่มเลยนี่แหละทำไมมันหนักฝั่งขวาว่าไปกูมาเลยจ้ะแม่นี่อย่าคนเขารู้ไงดูสิเทไปทางนุ้ยเนี่ยเกินไปอย่าชวนเพื่อนสิเราก็ดีไม่ต้องเราไปเราต้องไปเองอย่าไปเพราะเพื่อนชวนสิหมดเวลานะคะหมดเวลาทีมงานนับคะแนนนะคะไม่ไว้ใจกันขนาดนี้ก็จบแล้วชีวิตโอ้ยน้อยสุดแล้วอยู่ประมาณ1เลยใบเฟิร์นนะคะ41คนแล้วก็ของนุ้ย59คนใช่มั้ยถ้าพร้อมแล้วรอบที่1เริ่มเล่นกี่รอบอ่ะเล่นกี่รอบเราต้องหมุนใช่ป่ะเล่นกี่ไรอ่ะเราได้เป็นตัวแล้วมีใจอ่ะแน่นอนฮะแม่พีเซนต์อันนี้ได้เป็นคนเดียวเลย
เรามาดูทางพี่เพิร์ดกับพี่มีนบ้างนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่เพิร์ดนะคะพี่เพิร์ดได้ตั้งแต่บริเวณราวนมนะคะจนไปถึงราวไข่ราวไข่นะครับนับแต่ราวนมถึงราวไข่อยู่บนโซฟานะคะยายกติกาว่าอะไรกูได้แล้วแต่ลูกทำไมอ่ะเขาห้ามลูกลูกทีมเขาห้ามลูกลูกทำไมแพ้เราผ่านชิปิ่งเลยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้ใครเทอะไรลูกกันนี่ไม่เป็นไรบอลนี่ไม่เป็นไอไออะไรนะอบายดีนี่บอลดังโอ้เดี๋ยวจริงดังโอ้ตรงนี้นี่นะบายดีสองต่อเข้ากันนะรอบนี้นะคะทำไมเราจะเหลือเก้าอี้อยู่แค่2ตัวร้อนที่ต่อขอเก้าอี้ดนตรีไปค่ะเห็นนะคะหัวหน้าทีมหนุ่ยนะคะซึ่งกระโจนเข้าไปอย่างมั่นใจมากนะคะและคว้าหาอะไรไม่ได้เลยอะไรอ่ะคุณไม่ได้หาอะไรทีมเบอร์สองคนมึงแย่งเก้าอี้กันใช่เนาะก็เห็นเห็นอยู่หันหน้าเจอกันแล้วมันก็ตกใจนานพี่แปนลงไปนั่งพักก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจากทีมนุ้ย1คนจากทีมใบเฟิร์น1คนนะคะในรอบถัดไปน่าจะเป็นพวกมึงมาทำไมเป็นเทียมแข่งกันด้วยเป็นการจิกใครกันระหว่างพี่เจนกับพี่เพิร์ดนะคะจึงเขาก็เป็นคู่รักกันเนาะเออแต่ว่าครั้งนี้จะไม่มีการใครยอมใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรอบตัดสินของกองอินทรีเริ่มเลยไม่ได้แล้วเสมออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราต้องมาดูว่าชิ้นส่วนร่างกายของใครที่อยู่ในโซฟามากกว่ากันจริงๆเนี่ยพี่เพิร์ดเนี่ยกระโดดลงไปได้ก่อนก็อยู่ล่างเขาแล้วอยู่ข้างล่างด้วยไอ้ตุ๋ยไม่ต้องกระเด้าใช่ใช่ไม่ต้องกระเด้าส่วนที่คนอยู่บนกันนะเอายับในขณะที่เป็นนะคะตอนนี้เหมือนกำลังเล่นแพลงในทำท่าแพลงในพิเดตอยู่นะคะมีเข่ามีแต่เข่าลงไปแก้มก้นเขาน่ะอะไรใหญ่แก้มก้นเขาแตะอยู่นิดเดียวมันไม่ได้แตะพื้นเพราะฉะนั้นเอาเถอะยายผู้ที่ชนะนะคะก็คือนี่ค่ะพี่เพิร์ดชนะไปอ้าวเพราะฉะนั้นสรุปไปก่อนเลยนะคะว่าเกมที่หนึ่ง
ทีมเฟิร์นชนะไป1-0ส่งผลให้41คนบนแดนสีฟ้ารับไป 10,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะดูยังมีสิทธิ์แก้มือก็มาถึงเกมที่ต่อกันนะคะที่บริเวณลานจอดรถของคุณยายกับเกมอ่านปากไทยคำค่ะทีมเฟิร์นนำไปก่อนแล้ว1-0แต่ตอนนี้เป็นโอกาสของหนูที่จะตีตื่นได้ไม่อยากได้ยินคำนี้ฮะไม่อยากได้ยินคำว่า10ไม่อ่ะแล้วคำนี้แล้วอยากได้ยินไหมคำว่าอะไรคำว่าโอเคโอ้ยออกเลยฮะไม่เอาสิเกมนี้เมื่อกี้เหนื่อยแล้วเมื่อกี้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอันนี้ตบจะเหนื่อยไหมเนี่ยอันนี้ไม่เหนื่อยนี่คือเกมอ่านปากทายคำค่ะอ่านปากทายคำผู้แข่งขันทั้ง2ทีมแข่งกันอ่านปากทายคำปริศนาภายในเวลา1นาทีทีมไหนตอบถูกเยอะกว่าชนะไปในเกมนี้กรณีเสมอกันทั้ง2ทีมส่งตัวแทนเข้าไปในรถทายคำปริศนาคำเดียวกันทีมไหนตอบได้ก่อนชนะไปเลยต้องใช้ทักษะแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ในการสื่อสารของลูกทีมเมื่อกี้แสดงเหตุแล้วว่าทีมเราครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เฉพาะหนุ่ยเท่านั้นนะต้องใช้รวมถึงสมาชิกในทีมด้วยทั้งหมดทีมเราไม่เหมาะกับการใช้กำลังแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้พูดถึงการใช้กำลังแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของสมองแล้วล่ะแล้วเหมาะไหมก็คิดว่าก็ไม่น่าเหมาะเหมาะพี่ต้องเหมาะต้องเหมาะนะต้องเหมาะออดอ้อนแน่ๆมีนพูดไปผมบอกเลยนะครับผมว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ทำให้ผิดหวังเป็นครั้งที่2ครับเพราะว่าน่าจะ3นะครับก็มีครั้งที่2อดอ้อนอดอ้อนแม่ๆบอกไปว่าทำไมเขาถึงต้องอยู่กับเราในครั้งนี้แม่จ๊ะแม่จ๋าพูดอย่างนี้แม่จ๋าตื่น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 ลูกเซนลูกเซนแทนตัวเองลูกเซนลูกเซนคนนี้อยากจะขออ้อนแม่ๆอยากจะขอโอกาสแม่ๆอีกสักครั้งนึงทีมเราไม่พูดเยอะครับเพราะว่าเจ็บคอตอนนี้นะครับเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมในสตูดิโอแล้วจะเลือกเชียร์ฝั่งไหนนะครับเชิญเลยมั่นใจไหมฝั่งนู้นไม่มีใครขยับเลยฝั่งนู้นมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมามาพ่อไปไหนพ่อไปนั่งบนจำนวนเท่าเดิมเลยนะครับฝั่งใบเฟิร์น41คนแล้วก็ฝั่งหนุ่ย59คนเราไปที่ลานจอดรถกันก่อนดีกว่ากันมาถึงเกมอ่านปากทายคำนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกหมวดก่อนเมื่อกี้ใบเฟิร์นเป็นฝ่ายชนะเฟิร์นชนะให้ใบเฟิร์นเล่นก่อนได้เล่นก่อน เลือกหมวดนะคะ1 2 3เลือกอันไหนดีสีอะไรก็ได้เอามาอันนึงอันนึงโอเคทีใบเฟิร์นเลือกหมวดที่1นะคะมาดูว่าจะได้คำใบหมวดอะไรของในตัวใบใครจะได้อาวุโสสุดท้ายเชิญครับโอเคใบเฟิร์นเชิญด้านหน้าไม่ใช่เพราะอาวุโสสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบนกับพี่เฟิร์นเชิญในรถเลยนะครับ1นาทีของทีมไบเฟิร์นนะคะอะไรก่อนจับเวลาไปไปเลยพาอ้อมพาอ้อมพาอ้อมจุดไปวิทยุ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 วิสาโทวิทยุวิทยุวิทยุผ้ากี่ริ้วผ้ากี่ริ้วตะเกียงตะเกียงสายชำระสายชำระผมเอ็ดโปรตีน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 ผ่านได้นะผ่านได้นะโปรตีนนะกูไม่ได้เล่นคีย์บอร์ด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 พูดออกมาพูดออกมาเตาเตารีดเตารีดอบไอ้น้ำอบเตารีดอบไอ้น้ำเตารีดอบไอ้น้ำตอบได้เนาะแต่ง่ายๆเช่นแบบโพสต์อิทตอบว่าโปรตีนเอาเพลงเอาหนึ่งก้อนเอาสูงอยู่นี่ก่อนสบายมาก
หันไปดูว่าได้เท่าไหร่โอ้น้อยจังวะเยอะมากเยอะแล้วเยอะเหรอเยอะมากไอ้โปรตีนคืออะไรโปรตีนอ่ะโพสต์อิทโพสต์อิทโพสต์อิทลงมาลงมาทีมนี้เลือกหมดก่อนอ่ะเลือกหมดอะไร1 2 3เลือกฮะได้เลือกเลยเอาอะไร3ครับ3ครับ3ฮะหมวดที่3ครับสัตว์สัตว์ง่ายสัตว์ง่ายโซโซไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเกมนี้คือเกมของพวกเราหมวดจัดเนี่ยมันฟังดูง่ายแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยยากอย่างไรก็ตามนะคะยังไงขอเตือนไว้นิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าคำที่ต้องใบ้คำว่าหมีให้ช่วยเชฟให้รู้ว่ามันนอร์มาว่าหมีไม่เช่นนั้นคนทายจะทายว่าผีแต่มันไม่ได้อยู่ในหมวดสัตว์แต่ครับเดี๋ยวจะปกกลางหรือจบปกกลางถูกต้องอ่ะใครพี่หน่วยให้ใครทายเค้าเนี่ยเค้าอยากทายพี่เค้าบอกว่าเค้าอยากทายไม่อยากไม่อยากเอาว่าผมก็ได้เอ้ยได้หมดได้หมดเฮ้ยคุณเริ่มต้นให้พี่ใบ้ก่อนอ่ะได้ได้ครับโอเคเริ่มต้นให้พี่เป็ดเป็นคนใบ้โอเคไม่แข่งอีกรอบอ่ะพร้อมนะคะ1นาทีนะคะถ้าอยากชี้อย่างงี้แปลว่าตอบถูกเปลี่ยนคำได้เลยนะ1นาทีของทีมน้อยกระรอกนกนางเลือกกระรอกพูดออกมาเลยนางอะไรนะกระรอกไอออกไปเนี่ยสิงโตสิงโตแหลสิงช้างดาวสิงโตช้างดาวครับสิงโตทะเลจันทาดาวแล้วก็ดูคูนแร็คคูนพูดออกมาอูดแร็คคูนมะกรูดก็บอกตัดบอกมะกรูดควายเรนควายเสือกวางควายกวางกวางเรนเดียกวางล่าเสือวาง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 เสือสมวางเสือสมเด็จเอาเอาปาเขาได้ยังเอาดากาอะไรนะเลียงหาสัตว์ป่าหมาป่าเกิดเป็นเสือนะเป็นเสือที่แบบเสียศักดิ์ศรีมากเพราะว่าวางล่าเสือจบไปยังไงวะอันนั้นยังไม่เท่าไหร่ช้างดาวมะกรูดเกิดนี่กูสาดทายได้นะว่าสิงโตสิงโตทะเลตอบเลยช้างดาวเจอช้างดาวจับต้องทำทางเพื่อแล้วพูดเลยว่าตอนอยู่ในรถกับเซนน่ะพูดเลยนะใจของเราอะสองคนน่ะท้อนค่อนข้างท้อนะรับดีทำได้หนึ่งคำหนึ่งคะแนนแค่เฮ้ยเลือกหมดก่อน1 2หรือ3ครับทีมใบเฟิร์น2 2ครับ2 2ครับ2ครับ2ครับหมวดที่2ครับโอ้อาชีพโอเคหมวดอาชีพนะคะ1นาทีพร้อมแล้วพี่เลี้ยง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 โอ้ง่ายจุดอะไรง่ายจุดมือกลองมือกลองควันล็อกมือกลองมือกลองกระลอกกระลอกมือกลองอาชีพนักเขียนบทนักอะไรวะพูดออกมานักเขียนบทนักเขียนบอลนักบอลนักเขียนบทนักบอลนักเขียนบทนักเขียนบทเปลี่ยนช่างทาสีช่างทาสี
ช้างสี่ขายชาสี่ขายชาสี่ช้างช้างสี่อย่าเปิดหูฟังกันเครื่องบินปะกันตันกันตันกันตันคำไทยกันตันกันตันดำดำอะไรผู้อำนวยการผู้อำนวยผู้ช่วยนู่นคนนู้นกระลอกตอบนกแล้วพี่นักเขียนบทกระลอกนักกระลอกกระลอกเอาพูดตรงๆนะตะโกนจนเส้นเลือดในสมองจะแตกแล้วอ่ะเต็มเต็มมากเลยนะครับอันนี้โอ้ได้คะแนนไปเยอะมากนะคะศูนย์คำศูนย์คะแนนรวมขอก้าวไปหกคะแนนบอกเลยว่าเราตามแค่5คะแนนเท่านั้นซึ่งง่ายมากขออนุญาตเรียกรอยยิ้มคืนความสุขให้กับทีมนุ้ยฮะแล้วมีรอยยิ้มไหมจ้าฝั่งสีเขียวเริ่มมีรอยยิ้มอ้าวแล้วเงินหมองกันหมดเลยมีโอกาสนะทำได้5คำเสมอทำได้6คำชนะไปเลยแต่ต้องเลือกหมวดก่อนอยากได้เลือกอะไรครับเลือกอะไรครับ1 2เหรอ2 2โอเคหมวดที่2ค่ะหมวดที่2ค่ะของในโรงเรียนพร้อมนะคะ1นาทีของที่อยู่ในโรงเรียนเสาธงช้ากว่านี้เสาธงโต๊ะเสาธงพูดออกมาพูดออกมาเสาโต๊ะเสาธงเสาธงคืออะไรเสาธงสระน้ำอ่างน้ำเกือบละเกือบละสระน้ำช้างน้ำสระโรงเรียนอะไรวะสระน้ำสระช้างแก้วน้ำสระน้ำสระชามน้ำสระน้ำข้อสอบทดสอบเกือบถูกแล้วข้อสอบฮะข้อสอบข้อสอบหลุมลำลุงลำลุงอะไรวะลำลุงอ๋อมิกี้ฐานลุงสออู้อู้อะไรอู้สอพูดสออู้โตอู้โตเหลาดินสอโตเหลาดินสอลูกคิดลูกคิดลูกลิงลูกคิดลูกลูกคิดอย่างที่บอกว่าถ้าได้5คำจะเสมอฮะแล้วก็ต้องแสดงเดทกันแต่ถ้าได้6คำจะชนะไปเลยซึ่งทีมของหนุ่ยไฮเซนตอบถูกไปได้ทั้งหมด6คำพวกเราได้คืนความสุขให้กับแม่ๆแล้วเสียงมาจริงๆแล้วนี่ไงผมอ่ะผมเป็นตัวล่อให้ฝันหนุนตายใจให้ตุ่นเพิร์ดมาเพราะเราจะตีกับกลยุทธ์นี่แฟนคลับเราพูดคำเดียวเลยว่าเหรอเราไม่ควรพูดอะไรเลยอ่ะจริงๆพูดอยู่เฉยเพราะฉะนั้นนะคะเกมนี้นะคะทำให้นุ้ยกับปฏิเสมอได้เป็น 1-1 รู้จักแล้วและ59ท่านจ๋า 10,000 บาทไปเลยจ้าคุณขอบอกทางบ้านนิดนึงนะฮะขอบอกทางบ้านนิดนึงนะฮะว่าทางบ้านฮะยังมีสิทธิ์นะฮะที่จะเลือกนุ้ยนะฮะครั้งนี้นุ้ยกลับมาแล้วฮะยังเหลืออีกหนึ่งเกมที่จะเป็นเกมตัดสินนะใครจะเป็นผู้ชนะไปนะคะเราจะไปเล่นเกมนี้ที่ห้องครัวกันค่ะไม่อยู่กันในห้องครัวนะคะหรือชื่อก็คือห้องครัวนะคะ
ฉยก็พอไหนกระทะไหนมีดไหนอะไรอยู่ไหนเรามีตะเขียงกับแป้งเพราะว่าเราจะเล่นเกมปั้นแป้งทายคำกันค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องใช้เรื่องของศิลปะนิดนึงอวดในที่แต่ละทีมนี้ความสามารถด้านศิลปะเป็นยังไงบ้างเรียนได้อะไรกันมาผมเรียนสายศิลป์มาฮะสายศิลป์จะเอาไปผูกข้อมือกันผีไม่ใช่ค่ะสายศิลป์กันสายศิลป์แล้วแลนเรียนเกี่ยวกับทำอาหารมาครับผมเฮ้ยนี่นะปั้นเกี่ยวกับปั้นไม่เกี่ยวเลยเครียดเลยนะตอนนี้ไม่ชิอะไรไม่มีนิดนึงได้ไหมเนาะได้ได้ดิได้ไหมไม่ได้แม่พี่ขึ้นมาแม่แม่จ๋าพ่อจ๋าเห็นแล้วไหมจ๋าไม่มีความมั่นใจอยู่ในทีมเขาเลยแม่จ๋าแม่รู้แล้วใช่ไหมว่าแม่ต้องเลือกใครนี่ลองให้ดูทีมนี้ดูทีมนี้งานศิลปะของเขายังไม่เข็ดกับบุคคลท่านนี้เลยดูทีมจะรอดเนาะผมบอกเลยครับว่าความสามารถผมเนี่ยรอบด้านมีทุกด้านฮะยกเว้นศิลปะใจเขาว่าเขาจะได้ไม่ได้เพราะเกมที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้มาแล้วก็จะไปแคร์เพราะว่ายังมีคนใครเนี่ยเจมครับแต่ว่าเรามีอะไรถึงแม้ผมจะเรียนไม่เกี่ยวอะไรกับศิลปะเลยเราเรียนกันกับอะไรบอกก่อนเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์แต่ในหัวใจผมเนี่ยศิลปะเต็มร้อยเออแค่ขจับขยันเป็นรูปทรงอย่างเดียวนะยังไงนี่มือไวมากนะจ๊ะยังไงยังไงมือไวกระเป๋าตังค์หายไปหลายคนแล้วนะเขาไม่ได้เป็นมิจฉาชีพใช่จ้ะทำอยู่นะพี่ขอพี่ไม่รู้อยู่หรือเปล่านะพี่วางไว้ไปเอาที่บ้านผมได้นะครับคือพี่ไปเอาที่บ้านเซนได้เลยเหรอได้ก็เอาตังค์เอาตังค์เอาตังค์อ๋อวดอ้างกันได้ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นอะไรในพวกเราเลยแต่ใครจะไปรู้อยู่ที่คุณทั้ง100คนแล้วนะจะเลือกเชียร์ใครนะคะนุ้ยไปสีเขียวใบเปิ้ลไปสีฟ้าเชิญเชิญจ้าโอ้ลุกๆฝั่งเราลุกก็ไปโอ้โหอุ้ยเฮ้ยโอ้บางเบาอยู่กันให้มันหลวมๆเข้าไว้เวลาได้เงินมันจะได้เต็มใช่กันเชื่อกันเชื่อกันเลยนะต่อเปิ้ลนะครับมี39คนของนุ้ยมี61คนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทีมนี้เนี่ยเปิ้ลทำให้ชนะได้ปุ๊บเนี่ยก็ห่างกันน้อยลงนะปั้นแป้งทายคำทั้ง2ทีมต้องปั้นแป้งตามโจทย์ที่ได้รับภายในเวลา1นาทีให้เหมือนกับโจทย์ที่สุดถ้าเพื่อนในทีมตอบถูกชนะไปเลยเพราะฉะนั้นอ่านความแผนดีๆเริ่มเป็นเบอร์3นะคะดูนะจ๊ะให้เพื่อนไปดูก่อนถูกต้องวางแผนกันไว้เลยนะคะตอนนี้ให้เป่ายิงฉุบกันก่อนนะเพื่อดูว่าใครจะมีสิทธิ์ตอบก่อนมา1 2เอ้ยโอเคชนะก็ได้ตอบก่อนนะคะพร้อมแล้วมันก็มีวิธีนะว่าเราจะปั้นได้อย่างไรอันนี้ตรงนี้มันอยู่ที่คนปั้นแล้วหลังว่าอุ๊ยตายแล้วจะเลือกปั้นออกมาในมิติไหนเวลาเป็นยังไงคะเวลาเก็บของตัวเองไว้ก่อนจะได้เขาเห็นโอเคหนุ่ยฮะนี่คือสิ่งที่พี่เจนกับพี่มีนปั้นมาเนี่ยอะไรเนี่ยยายนี่เหมือนกันตรงว่าคือเขารู้ว่าคำตอบคืออะไรเขาจะปั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งอ่ะดูซิเหมือนกันตรงไหนอ่ะตีความได้ว่าอะไรคนหนึ่งมีกีบขึ้นมาอีกคนหนึ่งมนมนอ่ะอันนี้แต่ว่า นะคะมีความแตกตรงนี้คือไม่รู้ตั้งใจหรือแป้งแตกเออหนูต้องเดาแล้วล่ะจริงๆไอ้ไอ้อ่ะหนูพูดเลยนะฮะเออคารีพับคารีพับไปคำตอบที่ยังผิดอยู่ค่ะโอ้ยขอชนะนะคะขอของคุณเปิร์ดกับน้องเพิร์ดค่ะมึงก็ไม่ต่างจากกูหรอกแหมพี่ไปลองพิจารณาค่ะเห็นอะไรในนี้บ้างเห็นอนาคตครับผมอันมืดมนด้วยอันมืดมนด้วยพี่รู้หรอพี่ว่าใช่นะหมดเวลาค่ะต่อค่ะไปดูอันนั้นอันเดียวสิแตงโมครับผมแตงโมทำไมถึงตอบแตงโมคะมันมีเม็ดครับมันมีเม็ดนะคะ
แล้วก็มีลายด้วยนี่ไงกลมๆไม่จริงอ่ะพี่บอกไม่เห็นว่าเป็นแตงโมพี่ไม่มีศิลปะในหัวไงอ่ะแล้วนี่สำคัญงั้นพี่ถามแตนตรงๆนะเอออ่ะมึงทายสิอยากคำตอบว่าอะไรนะแตงโมแตงโมแตงโมเป็นคำตอบที่ถูกต้องอยู่สแตนกันไม่เยอะด้วยเนาะเพราะฉะนั้น39คนตรงนี้เอา 10,000 บาทไปหารกันเลยค่ะแชมป์ของเราวันนี้ทีมไม่พอไม่เป็นไรไม่เป็นไรยอดแล้วนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยช่วยขอบคุณในเสียงกูคุณมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราในสตูดิโอใหญ่มากเลยนะโอเคโอเคอยากจะมาร่วมสนุกแบบนี้ในสตูดิโอนะฮะสามารถสมัครเข้ามาตาม LINE แอดหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงหน้าจอไม่ใช่ตรงนี้ฮะไม่ใช่ตรงนี้แต่เป็นตรงนู้นไกลอ่ะไกลไปแต่ก็เป็นแล้วก็มีสิทธิ์มาดูรับรางวัล 10,000 บาทในทุกเกมนะคะเราแค่100คนนะวันนี้ปรบมือให้ตัวเองวันนี้ก็คุณน้องๆจากบังเอิญรักด้วยสนุกไหมสนุกมากครับว่างๆเรียนเชิญอีกได้เลยครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็คอนโดที่พระรามเก้าเอาไว้ขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะพี่แปลนพี่เพิร์ดพี่มีแล้วก็พี่เจมส์นะครับขอบคุณครับสารณะกับผมจะกันใหม่นะวันอาทิตย์เที่ยง15ทางช่องวัน31นะคะกับวันเฮบ้านฮาวันนี้ผมมาผมแชมป์แน่นอนเพราะผมคือแชมป์เพราะผมคือแชมป์คุณจะต้องหาทางออกมาจากห้องนั้นได้โดยไม่ให้ถูกแมงป่องตะขาบแล้วก็งูจงอางนั้นกัดไป